และว,วันนี้นะครับเราจะได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในพระธรรม2โครินบทที่8ข้อที่16ถึงบทที่9ข้อที่15เกือบ1บทเลยนะครับแต่เพื่อจะให้กระชับกับเวลาและมีความเหมาะสมกับเวลานะครับผมอยากให้พี่น้องอ่านเฉพาะบางข้อคือข้อที่20ถึง22แล้วก็ข้อที่24แล้วก็ตามรายละเอียดที่จะมีใน PowerPoint นี้นะครับขอเรียนเชิญคนที่รักพระเจ้ากรุณานลุกขึ้นยืนและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันครับ เราระวังตัวเช่นนี้เพื่อไม่ให้ใครติเตียนเราได้ในเรื่องของบริจาคมากมายซึ่งเรารับมาแจกนั้นเพราะเรามุ่งจะเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เฉพาะในสายพระเนตรองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่ในสายตาของคนทั้งหลายด้วยเราส่งพี่น้องอีกคนหนึ่งของเราไปกับเขาทั้งสองเขาเป็นคนที่เราได้ทดสอบแล้วว่ามีความกระตือรือร้นในหลายๆสิ่งและปัจจุบันนี้เขายิ่งกระตือรือร้นมากขึ้นเพราะมีความมั่นใจในพวกท่านมาก เพราะฉะนั้นจงสำแดงความรักของท่านและสิ่งที่เราได้อวดเกี่ยวกับท่านให้พวกเขาเห็นและสำแดงต่อหน้าคริสตจักรทั้งหลายด้วยในข้อที่5ของบทที่9เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าจำเป็นต้องขอร้องพี่น้องเหล่านี้เพื่อให้ไปหาพวกท่านก่อนและให้ไปจัดเตรียมของบริจาคที่พวกท่านสัญญาไว้นั้นการเตรียมพร้อมเช่นนี้จะแสดงถึงการให้ด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ นี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่าย เขาให้แก่บรรดาคนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิดและพระองค์ผู้ประทานมเมล็ดพืชแก่คนที่หว่านและอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานมเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่านทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้นสาธุการพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งผู้ทรงมอบมเมล็ดพืชให้กับเราทั้งหลายเพื่อจะหว่านมเมล็ดพืชเหล่านั้นออกไปในชีวิตของผู้คนรอบข้าง ขอทรงให้พระคาตอนนี้เป็นมากกว่าความคิดความเข้าใจแต่เป็นพระคําที่นําไปสู่การเชื่อฟังและการเปลี่ยนแปลงชีวิตขอให้เราทุกคนจะได้ยินบางสิ่งที่พระเจ้าจะพูดในสถานการณ์ชีวิตของเราและสิ่งเหล่านั้นจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและคําพยานชีวิตจะออกมาจากจิตใจที่กว้างขวางที่เราได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์เราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อเมน นี่เป็นพระธรรมสองโครินที่เราได้เทศนากันในคันจกจของเราตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับถ้าในโอกาสสัปดาห์ไหนที่ไม่ได้เป็นชุดคําสอนพิเศษไม่ได้เป็นเทศกาลพิเศษเราก็จะใช้พระธรรมสองโครินนะครับที่จะสื่อสารถึงอัตลักษณ์ที่สําคัญของการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูดังที่เราเคยได้ยินแล้วว่าสองโครินนั้นสื่อสารถึงตัวตนของอาจารย์เปรโรแบบเปิดหัวใจของท่านเพราะว่าคัจากจนี้เนี่ยผ่านการแก้ไขปัญหาต่างๆ และอาจารย์เปโลได้เปิดจิตใจของท่านเอาแบบอย่างชีวิตของท่านมาสื่อสารกับพวกเขาเพราะว่าต้องการอยากให้เขารู้ว่าคริสเตียนจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องระบบของคําสอนแต่คริสเตียนจริงๆคือเรื่องของแบบอย่างชีวิตที่ดําเนินตามสิ่งที่เราได้พูดสิ่งที่เราได้ยินออกมาแต่นั้นเองการเป็นสาวกแท้จะเป็นหัวใจความหลักของพระธรรมสองโครินนี้และหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของการเป็นสาวกแท้ที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดก็คือการให้ ถ้าคุณจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์อย่างจริงจังคุณต้องมีหัวใจแห่งการให้คริสเตียนไม่ใช่ความเชื่อที่เอาแต่อธิษฐานทูลขออย่างเดียวไม่ใช่ความเชื่อที่เอาตัวเป็นศูนย์กลางพระเจ้าอยู่เพื่อตัวฉันทุกอย่างอยู่เพื่อตัวฉันและตัวเราโตขึ้นโตขึ้นและโตขึ้น,แต,นแต่พระเจ้าได้สอนว่าการเป็นสาวกที่แท้จริงคือการที่เราได้ตัดสินใจที่จะให้ตัวของเราเองออกไปทําไมการให้ถึงเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของการเป็นสาวกที่เติบโต พระพเจ้าเป็นตัวอย่างแห่งการให้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดพระองค์ไม่ได้เพียงให้พระองค์เองแต่พระองค์ยังให้พระบุตรที่พระองค์รักที่สุดแก่คนมากมายที่เป็นคนผิดบาปถ้าจะให้ผมสละชีวิตเพื่ออะไรบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่ยากในระดับหนึ่งแต่จะให้ผมสละลูกของผมเพื่ออะไรบางอย่างผมคิดว่านั้นยากกว่าการสละชีวิตของตัวเองและพระเจ้าได้สละสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการสละบุตรที่พระองค์ทรงรักเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคน แม้จะมีหลายคนหัวเรายเยอะเยะ้ยหรือปฏิเสธจะมีหลายคนที่ไม่ยอมรับแต่พระเจ้าตายเพื่อมนุษย์ทุกคนนั่นคือหัวใจที่สําคัญถ้าหากเราอยากเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เราต้องเรียนแบบสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นนั่นก็คือการให้และการเสียสละตนเองออกไปเราจึงรู้จักว่าใครเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ด้วยการดูที่หัวใจการให้ของเขาการให้ที่แท้จริงนั้นจะแสดงตัวตนของคนและแสดงคุณธรรมส่วนลึกในจิตใจ ทั้งยังจะช่วยชำระให้จิตใจของเราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการให้จริงเป็นทั้งเครื่องแสดงคุณธรรมและเป็นเครื่องยกระดับคุณธรรมของเราให้สูงขึ้นกว่าเดิมในตอนก่อนหน้านั้นใน2โครินธ์บทที่8ข้อที่1ถึง15เราได้ให้หัวข้อคาบรรยายครั้งที่แล้วไปว่าไม่ยากจนเกินกว่าจะให้โดยเราได้อ่านพระคัมภีร์และเห็นคริสเตียนชาวเม์ซิโดเนียซึ่งเป็นคริสเตียนที่ยากจนมากแต่ก็ยังให้กับคริสตจักรที่มีความขาดแคลน เราจึงเรียนรู้ว่าทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ทุกคนสามารถจะเป็นผู้ที่ให้ได้และการให้นั้นเริ่มต้นจากการถวายตัวเองก่อนเมื่อเราถวายตัวของเราเราจะมอบสิ่งที่เรามีวัตถุสิ่งของหรือเวลาให้กับผู้อื่นได้และการให้นั้นขึ้นกับคุณค่าที่เราเห็นเราได้รู้ว่าของแพงหรือของถูกไม่ได้ขึ้นกับว่าจ่ายไปด้วยราคาเท่าไหร่แต่ขึ้นกับว่าคุณเห็นคุณค่ามันมากแค่ไหน ถ้าคุณเห็นคุณค่ามันมากแล้วคุณยินดีจ่ายมากโดยเรียกมันว่าราคาถูกแต่ถ้าคุณเห็นคุณค่ามันน้อยและจ่ายราคาที่น้อยกว่าบางครั้งคุณยังรู้สึกแพงถ้าเห็นคุณค่ามากจะยินดีจ่ายมากและในครั้งที่แล้วเราได้เห็นว่าเหตุผลของการมีมากก็เพื่อเราจะให้ได้มากขึ้นเราไม่ได้มีมากเพื่อจะสะสมความมั่นคงหรือความมั่งคั่งแต่เรามีมากขึ้นเพื่อเราจะให้ได้มากขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตามอาจารย์ปโลได้พูดในพระคัมภีร์ตอมาที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่ว่าการให้ที่แท้จริงนั้นเนี่ยท่านไม่ได้สอเนเพียง่ว่าคือเตียนที่ดีต้องให้แล้วก็จบแบบกำปั้นทุบดินทุกคนรู้ว่าการให้เป็นสิ่งดีแต่ทําไมคนไม่น้อยจึงไม่สามารถจะให้ออกไปได้แบบเป็นธรรมชาติชีวิตอาจารย์ปโลไม่ได้สอนเราได้คำสั่งบอกว่าต้องให้แต่ในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านนั้นเนี่ย ได้พูดถึงส่วนที่มันลึกข้างหลังที่เป็นแรงขับดันทําให้คนให้มันออกมามันเป็นการไปสนใจที่แรงขับเคลื่อนที่จะนําไปสู่การให้เป็นผลพลอยได้เมื่อผมได้อ่านบัมปีตอนนี้ผมนึกถึงภาพภูเขาน้ําแข็งการให้ไปเหมือนกับยอดภูเขาน้ําแข็งจามโบโลไม่ได้จีบ้บอ,อกคุณต้องให้ต้องให้แต่จามโบโลไปสู่สิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ําแข็งนั้นที่เป็นแรงขับดันและทําให้คนให้ออกมาแบบเป็นธรรมชาติ ตามหลักฟิสิกส์เขาบอกว่าภูเขาน้ําแข็งเนี่ยจะมีส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ําประมาณสัก10-13เปซแต่ส่วนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยจะมีประมาณสัก87-90เปอนนี่คือส่วนที่สําคัญของภูเขาน้ําแข็งเพราะฉะนั้นการให้เป็นเพียงการแสดงออกแค่10เซเท่านั้นแต่ลึกที่สุดอีก90ซคือส่วนที่อยู่ในจิตใจของผู้ที่ให้การกระทาของคนเราจงมีแรงผลักจากสิ่งที่เป็น90ซในจิตใจของเรา และมันจะล้มเหลวมากๆถ้าหากเราสนใจผลักดันแค่ส0และตัดสินคนเพียงแค่10อ์ของการแสดงออกของเขาโดยไม่ได้เข้าไปจัดการกับ90%ซที่อยู่ในจิตใจที่ขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมอาจารย์เปโลจึงได้พูดในพัมพีเหล่านี้ถึงสี่แรงขับดันซึ่งผมมองว่าเป็นส่วนสําคัญของภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ใต้น้ําจึงอยากจะให้หัวข้อคําบรรยายวันนี้ถึง4ประการในต่อไปนี้ว่าภูเขาน้ําแข็งแห่งการให้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าอะไรคือส่วนที่เป็นน้ําแข็งที่อยู่ใต้น้ํา ที่มันทาให้เราให้ออกไปแบบเป็นธรรมชาติให้ออกไปยังมีความสุขให้ออกไปด้วยความชื่นชมยินดีเลยไม่คิดเสียดายสี่สิ่งประการที่หนึ่งก็คือความซื่อสัตย์พี่น้องพูดพร้อมกันได้ไหมครับความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์คือสิ่งที่ทําให้คนให้เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆเลยนะครับในข้อ1 6ถึง23อาจารย์เปโลรบอกว่าเมื่อคร Ch ิสเตียนชาวโครินเนยรวบรวมของบริจาคได้ทั้งหมดอาจารย์เปโลจะส่งทิตัส แล้วก็พี่น้อยอคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงดีในการประกาศแล้วก็พี่น้อยอีกคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในคิสตจักรต่างๆรวมกัน3มคนเป็น3มคนที่ผ่านการทดสอบแล้วให้เป็นผู้ที่รวบรวมของบริจาคเหล่านี้ไปมอบกับผู้ที่ยากไร้และขัดสนอาจารย์พารโลจัดระบบและทําให้ทุกอย่างมีความโปร่งใสในการนําของบริจาคเพื่อเป็นถึงมือของผู้ที่รับท่านไม่ได้ให้คนที่ผ่านการทดสอบแค่หนึ่งคนหรือสองคน แต่ให้สามคนเพื่อจะมีการตรวจเช็คตรวจสอบและให้ระบบเหล่านี้มีความโปร่งใสทำให้ผู้ที่ได้บริจาคนั้นมีความรู้สึกสบายใจและมีความไว้วางใจสิ่งที่อาจารย์เปโลสะท้อนในเหตุนั้นได้พูดในข้อ21บอกว่าเราไม่ได้มุ่งจะเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เฉพาะในสายพระเนรของพระเจ้าเท่านั้นแต่ในสายตาของคนทั้งหลายด้วยอาจารย์เปโลอยากจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ทั้งในสายตาพระเจ้าและในสายตาคนด่น เพราะว่าเงินเปบททดสอบของความซื่อสัตย์เงินจะทําให้เรารู้จากจิตใจของคนได้เป็นอย่างดีสิ่งที่สะท้อนเป็นแรงขับในการให้ของเจ้าปโรคือความซื่อสัตย์คําถามคือทําไมความซื่อสัตย์ถึงเป็นรากฐานของการให้สำหรับคนทั่วไปอาจจะไม่ไม่รู้ความเกี่ยวข้องของมันแต่สำหรับกิสเตียนเนี่ยเราเชื่อแบบนี้ว่าไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่เป็นของเราที่พระเจ้าจะไม่ได้เกี่ยวข้องในสิ่งเหล่านั้น ถ้าพระเจ้าไม่ได้มอบชีวิตให้กับเราถ้าพระเจ้าไม่ให้ความสามารถไม่ให้โอกาสกับเราเราจะไม่มีทางที่จะได้ครอบครองสิ่งที่เรากําลังครอบครองอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ดข้อ1 7บถึง18บอกว่าจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะนึกในใจว่ากําลังและเรี่ยวแรงของข้านําทรัพย์มีค่านี้มาให้ข้าท่านจงระลึกถึงพระยาเวพระเจ้าของท่าน เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานกําลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้พระเจ้าคือผู้ที่มอบกําลังแก่เราในการที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้ไม่ใช่กําลังและเรี่ยวแรงของเราที่ทําให้เรามั่งคั่งทําให้เรามีทรัพยากรหลายสิ่งแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่มอบกําลังและชีวิตลมหายใจให้กับเราเพื่อจะมีโอกาสในการได้สิ่งทั้งหมดนี้แต่นั้นลากลึกทั้งหมดของความซื่อสัตย์ของคริสเตียนเนี่ยจึงเกิดมาจากการที่รู้ว่าทุกอย่างในชีวิตของเรา เป็นของพระเจ้าทุกอย่างในชีวิตของเราถ้าไม่มีพระเจ้าอนุญาตเราจะไม่มีทางมีสิ่งเหล่านี้ได้เลยเราจึงเปลี่ยนฐานะจากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินไปสู่การเป็นผู้อารักขาทรัพย์สินต่างหากแม้หน้าตามันจะดูเป็นของเราแต่จริงๆถ้าไม่มีพระเจ้าเราจะไม่มีชีวิตอยู่สําหรับการได้สิ่งเหล่านี้ความซื่อสัตย์ที่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ที่รู้ว่าทุกอย่างที่เรามีเป็นของพระเจ้า พระเจ้าให้มาดูแลอารักขาแล้วเราจะใช้ยังไงที่ให้เกิดผลถูกต้องที่สุดตามเจตนาของเจ้าของที่แท้จริงคือพระเจ้าวันหนึ่งนะครับมีผู้หญิงชะลาคนหนึ่งเดินไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตเธอออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ถือถุงของมาปรากฏว่าเธอมองไปที่รถของเธอเห็นชายหนุ่มสี่คนนั่งอยู่ในรถของเธอกำลังจะไขกุญแจเพื่อจะสตาร์ทรถออกไป เธอตกใจและเธอคิดขึ้นมาในหัวว่าขโมยเธอรีบวางของลงแล้วก็หยิบปืนพกของเธอในกระเป๋าเนี่ยออกมาแล้วก็ขู่ชายสี่คนนั้นบอกว่าออกมาจากรถเดี๋ยวนี้เจ้าหัวขโมยชายหนุ่มทั้งสี่คนตกใจแล้วก็รีบออกจากรถไปอย่างรวดเร็วหญิงชลาก็เอา,อาของที่เธอซื้อเก็บในรถยนต์แล้วก็ขึ้นรถปิดประตูเสียบกุญแจแล้วก็สตาร์ทเพื่อจะเอาออกรถ สตาร์ทรถไม่ออกสตาร์ทอีกทีรถไม่ออกสตาร์ทอีกทีรถไม่ออกมันเกิดอะไรขึ้นกับรถของเธอเธอหันไปเหลือบมองเห็นรถของเธอจอดอยู่ตรงนั้นเธอเพียงแต่เข้าไปในรถที่คล้ายๆกับรถของเธอพี่น้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับเพื่อนมารับเปิดประตูเข้าไปนั่งเสร็จอ้าวไม่ใช่เพื่อนเรานะครับรถมันเหมือนกันยิงชะลาคนนี้ตกใจ เธอคิดว่าคนมาป้นรถเธอที่แท้เธอไปปนรถคนอื่นเธอรีบออกจากรถคันนั้นแล้วไปขึ้นรถของเธอขับไปสถานีตำรวจแจ้งความบอกกับตำรวจบอกว่าเธอเข้าใจผิดและเธอคิดว่าเธอกำลังปนรถคนอื่นด้วยความไม่ตั้งใจตำรวจได้ยินเรื่องราวก็หัวเราะแล้วชี้ไปที่โต๊ะน้นเพราะว่ามีชายหนุ่มสี่คนกำลังแจ้งความอยู่บอกว่ามีหญิงแก่คนหนึ่งเอาปืนมาป้นรถของพวกเขาบางทีเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้ของบางอย่างม่เหมือนของของเราแต่จริงๆมันไม่ใช่ของของเรา แล้วเราสําคัญปิดเข้าไปนั่งในนี้ไปสตาร์ทรถอย่างดีเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไล่ทุกคนออกไปนี่มันของฉันนี่คือทรัพย์สินของฉันแต่สุดท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่ของของเรามันเป็นแต่คล้ายของของเราทรัพย์สินของเราก็เป็นสิ่งที่คล้ายของของเราแต่เจ้าของที่แท้จริงก็คือพระเจ้าผู้ให้เรามีชีวิตในการครอบครองสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เราควรจะเป็นไม่ใช่ไล่เจ้าของออกไปบอกว่าไม่ต้องมาเกี่ยวข้องในทรัพย์สินของผมพระเจ้าเกี่ยวเฉพาะเงินถวายของผมเท่านั้นแต่ส่วนในดือนเป็นส่วนของผม ความคิดแบบนี้ก็เหมือนกับหญิงชนาที่เอาปืนไปจอกับชายสี่คนนั่นแหละอาจจะมีข้อสงสัยเรื่องการถวายสิบรถของคริสเตียนบอกว่าสิบรถยังมีอยู่ในยุคพระคัมภีร์ใหม่หรือเปล่าเราไม่ถวายสิบรถอีกแล้วเพราะเราไม่อยู่ใต้ประมวลกฎนั่นเป็นเรื่องของพระคัมภีร์เดิมเป็นเรื่องกลนอยู่ใต้กฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติแต่ถ้าหากเราดูให้ดีจริงๆเนี่ยในพระคัมภีร์เดิมนั้นไม่ได้ถวาย10%ไม่ได้ถวาย10บรถ แต่พระคัมภีร์เดิมถวายทั้งหมด23%หรือ23ลดในรอบ1ปีด้วยกันการถวายของคนที่อยู่ในใต้ธรรมบัญญัตินั้นสูงมากกว่า10%เขาถวายถึง23%าคำถามก็คือแล้วคนที่อยู่ใต้พระคุณที่มีพลังยิ่งกว่าธรรมบัญญัติเนี่ยจะพยายามถวายให้น้อยที่สุดทั้งที่พระคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าธรรมบัญญัติหรือเราไม่ได้มาถกกันเรื่องว่าต้องกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนหกักภาษีหรือหลังหกักภาษีสิ่งเหล่านี้คงไม่ใช่ประมวลกกฎหอ ที่จะประหา,หารหรือมีไว้เพื่อลงโทษพระเจ้าไม่ได้มีการถวายไว้เพื่อลงโทษใครแต่พปร่งให้การถวายเป็นบททดสอบแห่งความไว้วางใจที่คนหนึ่งจะอารักขาสิ่งเหล่านั้นได้ซื่อสัตย์หรือเปล่าดังนั้นเองขอให้เราตระหนักไม่ใช่แค่10บลดเป็นของพระเจ้าแต่ให้เราตระหนักว่าทั้งร้อยเปร์เซ็์ของชีวิตเราเป็นของพระเจ้าเราเป็นผู้อารักขาและในการอารักขาพระเจ้าก็เป็นผู้ที่แฟพอ ที่จะให้เราอารักขาโดยการได้กินได้ใช้สิ่งที่เราอารักขาด้วยพระองค์เป็นนายแจไปผู้ดูแลทรัพย์สินที่ยอดเยี่ยมและยุติธรรมพระองค์สอนบอกว่าอย่าเอาตะกร้าไปครอบปากวัวขณะที่วัวกําลังนวดข้าวอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าให้เราอารักขาพระองค์ก็สามารถที่จะอนุญ,ญาตให้เราได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินโอกาสสติปัญญาหรือความสามารถที่พระเจ้ามอบให้กับเราดังนั้นเพื่อเราทั้งหลายจะได้ให้กับผู้อื่นด้วยใจยินดีและเต็มไปด้วยกําลังความเชื่อ มีพัมพีตอนหนึ่งในลูกาบทที่16ข้อ1-9ถึงเเป็นพัมพีที่แรกๆเมื่อผมอ่านแล้วผมงงกับพระคัมภีตอนนี้มีคนต้นเรือนหรือพ่อบ้านคนหนึ่งถูกจับได้ว่าคดโกงเจ้านายก็เจ้าของบ้านก็เรียกพ่อบ้านคนนี้ที่เป็นคนต้นเรือนอาธรรมหรือพ่อบ้านอาธรรมบอกว่าไปเก็บข้าวของและออกไปจากตําแหน่งนี้พ่อบ้านคนนี้ก็เกิดความกังวลว่าเราแก่แล้วเราทําอะไรก็ทําไม่เป็น ถ้าเราออกไปตอนนี้เราจะทำอะไรกินมือจะไปจับจอบจับเสียมก็ไม่มีแรงเขาก็เลยคิดมาแบบนี้ว่าเขาก็เรียกลูกหนี้ของนายทั้งหมดมาแล้วก็บอกว่าถามว่าเป็นหนี้ข้าวกี่ถังเป็นคนนี้เป็นหนี้น้ำมันร้อยถังแก้ไหม่ให้เหลือ50สิถังพอคนนี้เป็นหนีขาา้ข้าวสารข้าวสาลีร้อยกระสอบแก้ไหมเหลือ80กระสอบพอเขาทำอย่างนั้นทำไมครับ เขาทาเพื่ออะไรครับเขาใจดีไหมครับไม่ใช่เลยใช่ไหมครับเขาทําเพื่อว่าเมื่อวันที่เขาออกจากตําแหน่งพ่อบ้านนี้ไปหลังจากนี้ไม่นานเนี่ยเขาจะมีคนที่ระลึกถึงสิ่งที่เขาทําให้บ้างและจะทําให้เขาไม่ต้องอยู่อย่างอดอดอยากอยากนี่คือแรงยูงใจของพ่อบ้านอธรรมคนนี้พระเยซูพูดยังไงครับพระเยซูบอกว่ารู้ไหมว่าพ่อบ้านอธรรมคนนี้ฉลาดกว่าลูกของความสว่าง ผมะหามายมพีตอนนี้ด้วยความงงตกลงพระเยซูเห็นด้วยกับความไม่ซื่อสัตย์หรือพระเยซูเห็นด้วยกับการช่อโกงหรือพี่น้องคิดว่าพระเยซูกาลังสอนอะไรครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่มีทางที่พระเยซูจะเห็นด้วยกับการชอ่อโกงพระเยซูได้พูดในข้อที่10เอาไว้บอกว่าถ้าไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะไม่มีทางซื่อสัตย์ในของมากบริบทนี้จึงไม่ได้สอนความคดโกง แต่สอนเรื่องความซื่อสัตย์เพียงแต่สอนต่อไปในข้อ11-12ของลูกาบทที่6ข้อ12ข้อ11บอกว่าดังนั้นถ้าพวกท่านไม่ซื่อสัตย์ในเงินทองอาธรรมแล้วใครจะมอบของเที่ยงแท้ให้แก่ท่านเงินอาธรรมที่ว่าคือทรัพย์สินในโลกทรัพย์สินที่เที่ยงแท้ก็คือของเที่ยงแท้ในโลกหน้าพระเยซูใช้อุป,ปมานี้เปรียบเปยเหมือนกับ บทบาทของพ่อบ้านคนนี้กับการอยู่ในตำแหน่งของเขาสุดท้ายนั้นเหมือนกับชีวิตของเราที่กำลังอยู่ในโลกในช่วงเวลาของชีวิตที่อยู่ในโลกเมื่อเราได้ให้กับผู้อื่นทั้งที่จริงๆสิ่งที่เราให้นั้นเป็นของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของบ้านพอเข้าใจสถานะเราไหมครับเราเป็นแค่พ่อบ้านโดยทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของบ้านเพียงแต่การที่เราให้กับคนอื่นนั้นตรงกับใจเจ้าของบ้านเท่านั้นเองเจ้าของบ้านต้องการให้เราให้กับคนที่ยากไร้ที่ขัดสนที่ลําบาก พระองค์จึงได้เปรียบภาพพอบ้านอธรรมนี้เป็นเหมือนกับเราที่พระเจ้าให้เราอารักขาและพระองค์ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นไปถึงคนคนอื่นข้อ11จึงบอกถ้าเราไม่สัตย์ซื่อในเงินทองอธรรมคือเงินทองในโลกใครจะมอบของที่เที่ยงแท้ให้กับท่านคือสิ่งที่อยู่บนสวรรค์ใครจะให้ท่านในสิ่งเหล่านั้นข้อ12พูดต่อไปบอกว่าถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เป็นของคนอื่นแล้วใครจะมอบสิ่งที่เป็นของท่านเองให้แก่ท่านถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ในของคนอื่นคือของของพระเจ้าแล้ว พระเจ้าจะมอบสิ่งที่เป็นบําเหน็จรางวัลให้กับเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโดยสรุปลูกา16จึงได้สอนเราไม่ใช่สอนว่าให้คดโกงแต่ลูกา16ได้สอนฐานะของตัวเราใหม่กับทรัพย์สินทั้งหมดคือเราไม่ใช่เจ้าของบอกคนข้างๆว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของเราเป็นผู้ดูแลและพระเจ้าให้ประโยชน์กับคนที่ดูแลด้วยเอเมนไหมครับพระเจ้าให้เราสามารถจะได้เก็บเกี่ยวและใช้สิ่งเหล่านั้นแต่เราต้องอย่าลืมว่าทุกอย่างในชีวิตของเรา พระเจ้าเป็นเจ้าของและหลักการที่สองที่เราเห็นจากลูกาบทที่1ิบกก็คือจงใช้ทรัพย์สินในโลกนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกหน้าให้เราสัตซ์ซื่อในเงินทองอาธรรมคือหมายถึงเงินทองในโลกใบนี้พอะบัมปีไม่จะเปรียบเทียบโลกเป็นโลกที่ล่วงหล่นเงินทองอาธรรมจึงไม่ได้หมายความว่าเงินทองเป็นสินชั่วร้ายแต่หมายถึงเงินทองในโลกที่ล่วงหล่นนี้พระเยซูต้องการให้เราเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากมัน เพื่อสิ่งที่อยู่ในโลกหน้าสำหรับชีวิตของผู้คนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นแรงขับดันลึกๆของการให้ที่เป็นยอดภูเขาน้ําแข็งมันคือการสัต์ซื่อความซื่อสัตย์กับฐานะที่ตัวเราเป็นต่อทรัพย์สินทั้งหมดของเราต่อกําลังสติปัญญาหรือความสามารถถ้าเราสัตซื่อและซื่อสัตย์แบบนี้มันจะทําให้เราไม่หยิ่งยกตัวเองว่าเรามีความสามารถเนววนนนหเนือกว่าคนนั้นหรือเหนือกว่าคนนี้คนนู้นเราจะไม่ดูหมิ่นคนที่มีความสามารถด้อยกว่าจะไม่ดูหมิ่นคนที่มี ของประธานที่ด้อยกว่าหรือทรัพย์สินที่น้อยกว่าเพราะเราทุกคนร้วนแล้วแต่อยู่ในฐานะเดียวกันคือผู้ที่อารักขาสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เราดูแลและเมื่อเราอารักขาทรัพย์ของพระเจ้าเราจะให้กับผู้คนอย่างฉลาดพระคัมภีร์ก็สอนว่าอย่าให้คนที่เกียจคร้านที่ไม่ทําการงานอ้างยุคสุดท้ายอ้างสิ่งต่างๆดูเหมือนเป็นฝ่ายวิญญ,ญาณแต่จริงๆมาจากความเกียดคร้านพระคัมภีร์ก็สอนเราบอกว่าให้ก็ต้องให้ฉลาด เพราะนี่คือเงินของพระเจ้าและต้องทําให้เกิดผลที่สุดทวีคูณมันให้มากที่สุดนี่จึงเป็นแรงจูงใจที่หนึ่งที่เป็นเหมือนกับภูเขาน้ําแข็งส่วนที่อยู่ใต้น้ําคือความซื่อสัตย์ส่วนที่สองคือความรักความรักเป็นแรงขับดันที่ทําให้เกิดการให้เพราะอาจจะไม่ได้ให้เวลาในพาร์ทนี้มากเพราะในคําเทศนาอื่นๆหลายๆกันที่พี่น้องเคยได้ยินได้พูดเรื่องความรักที่แสดงออกเป็นการให้มาแล้วแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการให้นั้นถูกขับเคลื่อนมาจากความรัก ในข้อ24อาจารย์เปโลพูดกับคริสเตียนโครินบอกว่าจงสํแดงความรักของท่านและสิ่งที่เราได้อวดเกี่ยวกับท่านให้พวกเขาเห็นและสํแแดงต่อหน้าคิสจัักรทั้งหลายด้วยความรักต้องแสดงออกเป็นรูปประทมและรูปประทมของความรักก็คือการให้เหมือนคํากล่าวที่บอกว่าคุณอาจให้โดยปราศจากความรักแต่คุณไม่อาจรักโดยปราศจากการให้เมื่อเรารักเราก็จะให้เสียงต่างออกไป มีคิสจักรแห่งหนึ่งนะครับศรีบาลเนี่ยกำลังจะเทศนาในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการถวายเพื่อจะสร้างพนิเวศสร้างอาคารคริสจักรแห่งใหม่ปรากฏว่าวันที่จะเทศนามือเปียนโนที่โบสถ์เนี่ยป่วยกระทันหันวันนั้นต้องเป็นมือเปียนโนสำรองที่เล่นเพลงไม่ค่อยเป็นมือเปียโนก็มีความรู้สึกกังวลมาถามศรีบาลบอกว่า,อ,วาอาจารย์ครับ หลังเทศนาเสร็จเนี่ยอาจารย์จะให้เล่นเพลงตอบสนองเพลงอะไรสีบานก็บอกว่าคุณเล่นเพลงอะไรได้คุณก็เล่นละกันเพราะถ้ากากเกณฑ์ไปเดี๋ยวคุณก็เล่นไม่เป็นถึงเวลาสีบานก็เทศนาให้ขึ้นสจักรเข็มคุณค่ามีความเชื่อแล้วก็ถวายกับพระเจ้าด้วยความเต็มใจด้วยความชื่นชอมอินดีเมื่อเทศนาจบสีบานเรียกถวายตัวพี่น้องท่านใดที่อยากจะมีส่วนในการถวายเพื่อสร้างคริสตจกักรอาคารคริสตจกักหลังใหม่ หนึ่งแสนบาทเป็นอย่างน้อยขอให้ท่านลุกขึ้นยืนในช่วงถวายตัวมือคีย์บอร์ดก็เล่นเพลงตอบสนองและเพลงเดียวที่เขาเล่นได้ก็คือสันเสิรญพระเจ้าผู้อํานวยพรทันใดนั้นทั้งที่ประชุมก็ลุกขึ้นยืนหลังจากวันนั้นเป็นต้นมามือเป็นโนคนนี้กลายเป็นมือเป็นโนคนหลักของโบสถ์ไปเลยอาจจะมีหลายคนให้แบบตกกระไดพลอยโจร เพราะเพลงนี้มาคือเสียนทุกคนต้องยืนใช่ไหมครับเป็นการให้เกียรติพระเจ้าปิดการประชุมวันนั้นศรีบาลมีความสุขมากว่าคําเทศนานี้มีคนตอบสนองเยอะจริงๆอาจจะมีคนที่ให้แบบตกกระดพลอยโจรแต่ว่าการให้ด้วยความรักจะทําให้คุณมีความสุขและมีความเต็มใจที่จะให้เองไหมครับดังนั้นเองให้เราให้ออกมาจากความเต็มใจ ไม่ได้ให้แบบตกกระไดพลอยโจรให้เพราะว่าโดยฐานะของเราให้เท่านี้มันก็น้อยเกินไปเผื่อคนเห็นตัวเลขแล้วเขาจะเอ๊ะทำไมไม่สมฐานะเลยให้เราให้ออกมาจากความรักและการทําด้วยความรักจะทําให้เรามีความสุขที่จะให้และสิ่งที่3ที่เป็นแรงขับดันทําให้คนให้นอกจากอันแรกเกออะไรนะครับความซื่อสัตย์อันที่สคือความรักอันที่สก็คือการจัดเตรียมการจัดเตรียมเนี่ยเป็น สิ่งที่ขับดันทําให้คนเนี่ยสามารถให้ได้อย่างที่เขาตั้งใจมันน่าแปลกว่าทําไมผมถึงรวมการจัดเตรียมลงมาใส่ในนี้เพราะว่าอาจารย์เปโตรพูดในพระคัมภีร์ข้อหนึ่งถึงข้อหของบทที่9ท่านพูดถึงคําสัญญาของคริสเตียนโคลินว่าคุณเคยสัญญาไว้นะว่าคุณจะให้กับคนที่ขัดสนเท่านั้นเท่านี้คุณเคยสัญญาไว้ว่าคุณตั้งใจอยากจะช่วยเหลือคนเมื่อคุณได้ฟังคําเทศนาคุณได้ยินเรื่องราวความทุกข์ของผู้คนและคุณ เกิดแรงบันดาลใจคุณอยากจะให้แต่มันผ่านไปต้องปีกว่าแล้ววันนี้จามปะโลจึงส่งพี่น้องบางคนมาหนุนใจชาวโคลินให้เขาจัดเตรียมสิ่งบริจาคตามที่เขาเคยตั้งใจเอาไว้ในข้อ5ใช้คำว่าไปจัดเตรียมของบริจาคตามที่พวกท่านได้เคยสัญญา,าไว้นั้นเราอาจจะเคยมีความตั้งใจเมื่อเราจะถวายทรัพย์เราจะเคยเขียนนเอกสารเราจะเคยอธิษฐานถวายกับพระเจ้าว่าเราอยากจะมีส่วนในการ ช่วยเหลือผู้คนอย่างไรหรือถวายเพื่อการตั้งคสตจักรหรือการสร้างอาคารแบบไหนสิ่งที่เป็นความตั้งใจนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่เหตุที่หลายคนไม่สามารถให้ได้อย่างที่เขาตั้งใจก็เพราะว่าเขาขาดการจัดเตรียมอาจารย์เปโลจึงเป็นอัครทูตท,ที่มีความครบถ้วนมากๆไม่ได้เพียงแต่สอนสอนว่าต้องให้สอนว่าต้องให้อย่างไรแต่อาจารย์เปโลมาสอนและมาช่วยเตรียมระบบสำหรับการจัดเตรียมให้กับพวกเขาด้วย การจัดเตรียมเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่อยู่ใต้น้ําของภูเขาการให้เพราะสลับมุมมองของผม <c oughs> ผมเชื่อว่าคนไทยเป็นคนมีน้ําใจอยู่แล้วคนไทยมีใจอยากให้อยู่แล้วเพราะเรามาจากพื้นฐานของความเอื้ออาทรน,นี่คือสังคมของเราตั้งแต่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาบ้านไหนผ่านไปหน้าบ้านก็จะมีโอ่งน้ําให้คนเดินทางมาตักน้ํากินได้มาคอยเปลี่ยนนะ้ามาคอยดูแลสิ่งเหล่านี้พื้นฐานการให้เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานจิตใจของคนไทยส่วนใหญ,ญ่ในสมัยอดีตเป็นต้นมา แต่ปัญหาที่ทําให้คนไทยในยุคสมัยปัจจุบันไม่สามารถให้ได้ผมเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งเพราะว่าคนไทยขาดการบริหารการเงินที่ดีเพียงพอเมื่อเราไม่ได้จัดเตรียมเพื่อจะให้มันก็ทําให้เราไม่ได้ทําสิ่งที่เราเคยรับปากว่าจะให้ให้สําเร็จถ้าเราไม่รักษาสิ่งที่เรารับปากเอาไว้สุดท้ายมันก็ทําลายความเชื่อถือของเรา ผมเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพราะปล่อยครั้งด้วยความที่เรามีใจอยากจะช่วยคนเมื่อเรารับปากแล้วบางทีเราไม่ได้ไปจัดเตรียมมันพอถึงเวลาสุดท้ายแล้วมันนึกได้เราเคยจะให้คนนี้เคยบอกเขาว่าเดี๋ยวจะเอาอันนี้มาให้ลูกเขาตอนนี้อนึกได้จะเอาไปให้เขาก็น่าเกลียดมากเพราะว่าลูกเขาโตแล้วของนั้นลูกเขาใช้ไม่ได้แล้วแต่เราก็นึกในใจว่าเราเคยรับปากแล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ดีเลยผมก็เลยกลับใจใหม่กับพระเจ้าว่า ต่อไปนี้ถ้าผมตั้งใจรับปากใครผมอยากจะจดเอาไว้พยายามอยากจะทํามันและไม่ผัดวันปากการะกันพรุ่งจนสุดท้ายลูกเขาโตยังไม่เอาไปให้เขาอีกนะครับการรับปากการทําตามความตั้งใจหรือการจัดเตรียมเป็นเรื่องสําคัญบางคนตั้งใจว่าจะบริจาคแต่พอไม่วางแผนการเงินให้ดีสุดท้ายถึงเวลาก็ไม่มีเงินพอจะไปให้อย่างที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้และเมื่อเราปล่อยนิสัยขาดการจัดเตรียมเอาไว้เรื่อยๆเราก็กลายเป็นคนที่ทําลายความน่าเชื่อถือของคําพูดตัวเอง เราจะมีคําอธิบายให้กับความล้มเหลวเสมอโอ้ยเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายพิเศษขึ้นมาเดือนนี้โอ้โหลูกเข้าโรงเรียนโอ้ช่วงคริสต์มาสต้องซื้อของฝากคนเยอะโอ้ช่วงนี้ต้องปรับปรุงบ้านเราจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เป็นเหตุผลเข้ามาในเฉพาะการและทําให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทําไมเราถึงทําตามความตั้งใจเดิมไว้ไม่ได้และทําให้เราสะสมนิสัยของการไปคนประนีประนอมกับตัวเองมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากๆ นะครับเป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วเนี่ยผมคิดว่าทําไมผมไม่อ่านเร็วกว่านี้20ปีผมมาอ่านตอนอายุ40ไปแล้วนะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า5เคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งที่คน9 6ไม่รู้ผมอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านรวดเดียวเลยนะครับเป็นหนังสือที่หยิบมาอ่านแล้วสนุกมากเลยไม่อยากจะวางหนังสือเล่มนี้เลยจนกระทั่งดึกแล้วอ่ะนะพอมาเริ่มอ่านตอนค่าสุดท้ายรู้ว่าเดี๋ยวกระทบงานม,มาลุ้งขึ้นเลยต้องวางหนังสือเล่มนี้ แต่อ่านแล้วคิดว่าอ่านรวดเดียววันเดียวจบได้เลยระหาสมนธ์พี่น้องเพราะว่าที่ร้านช็อปตอนนี้เหลืออยู่เล่มเดียวเท่านั้นนะครับ <laughs> เหลืออยู่เล่มเดียวถ้าใครอยากอ่านเล่มนี้ไปจองไว้ได้เด๋ยวสัปดาห์หน้าให้เขาสั่งให้ได้ <laughs> ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ช้าไป20ปีจะขอสรุปให้พี่น้องฟังส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับหนังสือนี้เขียนโดยเครกฮิลเขาพูดถึงคน9กที่ไม่รู้จักวิธีในการจัดการบริหารการเงินของตัวเอง แม้กระทั่งคริสเตียนก็ตามที่ไม่รู้จักจัดการบริหารเงินของตัวเองเขายกพระคัมภีร์บอกว่าใครที่ให้ยืมเงินก็เป็นนายใครที่ยืมเงินคนนั้นก็เป็นทาสถ้าคุณยืมเงินคุณก็ตกเป็นทาสของเขาตัวของเครคฮิวเนี่ยได้บอกว่าความมั่นคงทางการเงินเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับรายได้ของคนว่ามีมากหรือมีน้อยแต่มันขึ้นกับวิธีคิดและวิธีบริหารเงินของคนต่างหากเครคฮิวบอกว่า คน4%เนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินโดยแบ่งเป็น5กระปุกด้วยกันนะคน4%ที่มั่นคงทางการเงินจะแบ่งเงินออกเป็น5กระปุกกระปุกที่1ก็คือเงินถวายเขาจะแบ่งกระปุกนี้เอาไว้เป็นกระปุกที่ไม่ใช่เงินที่เราให้พระเจ้าแต่เป็นเงินพระเจ้าที่อนุญ,ญาตให้เราบริหารจัดการและเป็นเงินพระเจ้าที่เป็นบททดสอบความสัตย์ซื่อของเรานี่กระปุกที่หนึ่งที่เราจะแบ่งไว้ตั้งแต่แรก และกระปุกที่สองคือเงินบริจาคเป็นเงินที่เราจะใช้สำหรับการช่วยเหลือคนยากไรย้ยากจนและขัดสนเราจะไม่ควักมาจากกระเป๋าเงินใช้แต่เราจะควักมาจากกระเป๋ากระปุกเงินบริจาคก,กระปุกที่3ก็คือเงินออมเป็นเงินสำหรับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดในอนาคตเพื่อจะซื้อของชิ้นใหญ่ต่างๆกระปุกที่4คือเงินลงทุนและกระปุกที่5ก็คือเงินใช้ใจ่ายเงินลงทุนจะใช้ในสิ่งที่ทวีค่าทวีดอกผล และที่เหลือค่อยเป็นเงินใช้จา่ายจะแบ่งใส่กระปุกละเท่าไหร่ก็ขึ้นกับสัสดส่วนของรายได้และช่วงเวลาของชีวิตเราสัสดส่วนในการใส่แต่ละกระปุกก็จะเปลี่ยนแปลไปตามแต่ละช่วงเวลาทําไมคน96%ถึงเป็นคนที่ขาดเงินอยู่ล่ําไปเพราะเงินคน96%มีแค่กระปุกเดียวทุกอย่างรวมอยู่ในกระปุกเดียวบัญชีธนาคารเขามีอยู่ธนาคารเดียว ไม่ได้แบ่งบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีเงินบริจาคบัญชีหนึ่งเงินออมบัญชีหนึ่งเงินลงทุนบัญชีหนึ่งเงินใช้จ่ายทุกอย่างรวมอยู่ในบัญชีเดียวคือบัญชีเงินเดือนและยากที่เขาจะมีเงินออมก็เพราะว่าเงินออมจะมีก็ต่อเมื่อเขามีเงินเหลือจากการใช้จ่ายเนื่องจากเขามีกระปุกเดียวแต่คนมีหกระปุกจะแบ่งเงินออมออกไปตั้งแต่ก่อนใช้จ่ายคนที่มีกระปุกเดียวเนี่ยจะใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยเป็นเงินออมและพอเดือนหน้าเงินเดือนเข้ามาใหม่ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเงินใช้จ่าย ในที่สุดเราก็จะไม่มีเงินออมเขาบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจะสั่งว่ามีเงินอยู่ในกระปุกใช้จ่ายเท่าไหร่ต้องใช้จ่ายให้หมดดังนั้นใครที่มีกระปุกเดียวจะใช้เงินของเขาจนหมดเคล็ดลับของความมั่งคั่งจึงอยู่ที่วิธีใช้เงินที่ได้มาไม่ใช่แค่วิธีหาเงินเพิ่มเท่านั้นคนที่เคยมีเงินเดือน8 00พเราไม่มีเงินใช้จ่ายเพียงพอเรารู้สึกยากลำบากอัตคัดแต่เราก็อยู่ได้อยากมีเงินเดือนมากกว่านี้ วันนี้เรามีเงินเดือน8ปดหมื่นสุดท้ายเราก็ยังเงินขาดมือเหมือนเดิมตอนเงินเดือน8ปดพันเราบอกถ้าได้สักสองหมื่นคงดีตอนนี้8ปดหมื่นก็ยังไม่พออยู่ดีปัญหามันไม่ใช่ปริมาณเงินที่เราได้แต่ปัญหาคือวิธีการบริหารเงินของเราที่ผิดเพราะถ้ามีรายได้มากขึ้นและขาดการจัดสรรเงินมีแค่กระปุกเดียวเราจะเข้าใจว่ามีเงินในกระปุกมากขึ้นเพื่อใช้จ่ายเราจะซื้อของมากขึ้นเราจะซื้อบ้านใหญ่ขึ้นซื้อรถแพงขึ้นเที่ยวแพงขึ้น รวมถึงการเอาเงินอนาคตมาใช้ผ่านระบบเงินผ่อนกลายเป็นภาระผูะกพันการเงินในอนาคตที่จะผูกไปในระยะยาวแม้มีรายได้มากขึ้นก็จะมีรายจ่ายเยอะขึ้นและสุดท้ายเราจะไม่มีเงินสำหรับการบริจาคหรือการช่วยเหลือผู้คนเหมือนเดิมดังนั้นเองจามโบโลจึงบอกว่าถ้าคุณตั้งใจเอาไว้ต้องเตรียมต้องบริหารการเงินแบบใหม่อ่านหนังสือเล่มนี้ผมก็หยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งไม่ได้จดว่าหนังสือสอนอะไร แต่จดว่าผมจะเปลี่ยนวิธีการบริหารการเงินของตัวเองยังไงให้เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ให้เราสามารถจะดูแลรับผิดชอบตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระของใครดังนั้นการจัดเตรียมเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับรายละเอียดมีเยอะไปซื้อมาอ่านและกันมีอยู่เล่มเดียวแย่งกันแล้วกันนะครับนะและสิ่งที่4สุดท้ายนะครับก็คือความไว้วางใจความไว้วางใจนี่คือส่วนที่อยู่ใต้ภูเขาน้ําแข็งอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์ปรโรพูดท่านบอกว่าให้เรามีความเชื่อ และโดยความเชื่อนี้จะทําให้เราเนี่ยชนะความกลัวของการให้ได้คนเราจะให้ได้มากขึ้นถ้าเรามีความเชื่อที่มากขึ้นพี่น้องรู้ไหมครับว่าความเชื่อกับการให้นั้นสัมพันธ์กันผมไม่ได้พูดถึงปริมาณการให้แบบเชิงของอัปริมาณเราไปเทียบกับคนดินแต่เป็นการให้ของตัวเราเองกับกําลังที่ตัวเรามีความเชื่อกับการให้สัมพันธ์กันคนที่เติบโตในความเชื่อจึงเติบโตขึ้นในการให้ เติบโตขึ้นในการอุทิศชีวิตของตัวเองเวลาของตัวเองศักยภาพของตัวเองเพื่อคนอื่นๆให้เกิดผลด้วยบางคนบอกว่าคุณให้แล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับคุณให้แล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับผมคิดว่าการให้เป็นวิธีการเอาชนะความเห็นแก่ตัวเราจะไม่ควรที่จะมีแรงจูงใจหลักของการให้เพื่อจะได้รับมีคําพยานยาบอกโอ้โหเนี่ยผมให้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมาเลยสิบเท่า ให้ปุ๊บมาเลยร้อยเท่าคนฟังหูสนใจแต่สิบเท่าร้อยเท่าอ่ะให้แล้วกันเนาะเพื่อจะได้สิบเท่าร้อยเท่าผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้การให้ก็ไม่ใช่การชนะความโลภหรือความรักเงินการให้คือการที่ทําให้เราเอาชนะมันการได้รับจึงไม่ควรจะเป็นแรงจูงใจหลักของการให้แต่พูดได้สมดุลน,นะถ้าอ่านบบารพระคัมภีร์จริงจริงเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ารักคนที่ให้ด้วยใจเย็นดีและพระเจ้าจะทําให้เขาได้รับพระพรเพื่อมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วย แม้การได้รับไม่ใช่แรงงุใจหลักที่เราจะให้แต่พระคัมภีร์พูดบอกกับเราว่าคนที่ให้ด้วยใจเย็นดีพระเจ้าจะอวยพรเขาให้เขามีพอเหลือล้นสำหรับการดีทุกอยาก่างพระเจ้าจะดูแลนะครับในข้อ6พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ของ2โครินธ์บทที่9ผู้ที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเพียงเล็กน้อยและผู้ที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากจามบโลบอกว่าหวานมาก ก็จะเก็บเกี่ยวได้มากเขาเอาการให้ไปเทียบกับการหว่านว่าโดยธรรมชาติเมื่อหว่านอะไรออกไปมันจะมีสิ่งที่คุณได้เก็บเกี่ยวมันกลับมาและการเก็บเกี่ยวที่ว่านี่คือการเก็บเกี่ยว2ออย่างในพัมพีที่พูดคือความชอบธรรมกับเมล็ดพืชเพื่อการหว่านต่อไปมีสองสิ่งที่พัมพีบอกว่าเก็บเก็บเกี่ยวได้หนึ่งคือความชอบธรรมและ2คือเมล็ดพืชเพื่อจะหว่านอีกนั่นหมายความถึงเรื่องเชิงฝ่ายวิญญ,ญาณและเชิงฝ่ายกายภาพด้วยนะ เพราะเมล็ดพืชเพื่อจวานคุณหวานอะไรล่ะคุณหวานเมล็ดพืชฝ่ายกายภาพคุณเกี่ยวเมล็ดพืชเพื่อจวานต่อไปก็คือเมล็ดพืชฝ่ายกายภาพเราไม่ได้พยายามใหญ่จะเป็นข่าวประเสริฐแต่ความมั่งคั่งและสอนเรื่องแต่ความร่ารวยความมั่งคั่งโดยปฏิเสธความยากลาบากแต่มันมีสิ่งหนึ่งในมั่นปีที่มันปีพูดและต้องพูดให้สมดุลก็คือแม้การแรงใจหลักของการให้ไม่ใช่เพื่อการได้รับแต่ถ้าคุณให้ด้วยใจยินดีพระเจ้าบอกแอมปีว่ามีพระสัญญาแห่งพระพรสำหรับชีวิตคุณ คุณจะได้เก็บเกี่ยวทั้งความชอบธรรมซึ่งเป็นผลพรฝ่ายวิญญาณความเติบโตขึ้นของตัวคุณเองและสิ่งที่เราจะได้อย่างก,ก็คือมเมล็ดสำหรับการหวานให้กับผู้อื่นต่อไปมันก็เหมือนกับพ่อแม่สักคนหนึ่งเก็บเงินให้กับลูกถ้าลูกคนนี้อารัคขาทรัพย์อย่างดีใช้จ่ายทรัพย์อย่างดีในที่สุดพอลูกคนนี้โตพอที่จะรับผิดชอบมันและใช้ประโยชน์จากมันพ่อแม่ก็จะเอาบัญชีเงินฝากที่เคยเก็บสะสมไว้แต่ตั้งลูกเล็กเนี่ยมาให้กับลูกบริหารและใช้จ่ายมันต่อไป ถ้าพระเจ้าเห็นเราทุกคนเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับสิ่งที่พระเจ้ามอบใส่มือของเราพระองค์ก็จะมอบบัญชีที่พรองเตรียมไว้เพื่อเราจะช่วยผู้อื่นให้มากขึ้นต่อ,ตอไปหนังสือที่ผมได้แนะนําพี่น้องสักครู่เนี่ยของเครกฮิลเนี่ยเขาพูดไว้อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคําว่านิมิตในภาษาไทยภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไรครับ vision ใช่ไหมครับ vision แปลว่าการมองเห็นคําว่าการจัดสรรหรือการจัดเตรียมสลับชีวิตเนี่ย ภาษาอังกฤษใช้คำว่า provision provision มันมีความเชื่อมโยงระหว่างนิมิตกับการจัดสรรความจำเป็นชีวิตในอนาคตนิมิตหรือเป้าหมายในอนาคตคือ vision provision คือการจัดสรรจัดเตรียม Pro แปลว่าเพื่อ Pro แปลว่าก่อนข้างหน้าเพราะฉะนั้นการจัดสรรจัดเตรียมทั้งหมดของชีวิตเราเนี่ยคีย์หลักของมันไม่ใช่เพื่อเราจะมีความมั่งคั่งคีย์หลักของมันไม่ใช่เพื่อเราจะรู้สึกสบาย แต่คีย์หลักของ provision ก็คือล่าของ provision นั่นคือ vision มันคือเป้าหมายว่าเราจะมีมันเพื่ออะไรเราจะมีทรัพย์สินเหล่านี้ไปแล้วเราจะทวีคูณมันยังไงให้เกิดผลที่สุดวัตถุประสงค์หลักของพระเจ้าสําหรับเราในการอยู่ในโลกนี้คืออะไรพระองค์ต้องการให้เราอยู่เพื่ออะไรต้องการให้เราทํางานและมีทรัพย์สินเงินทองน,นี้เพื่ออะไร vision จึงเป็นส่วนที่ต้องมาก่อน provision แต่ระบบการศึกษาหรือชีวิตของเราการแข่งอยู่กับเพื่อนการอยู่ในโรงเรียนจะสนใจเราเราจะทําอาชีพอะไรเพื่อจะได้เงินเยอะที่สุด สิ่งแรกที่เราสนใจคือ provision แต่เราลืมไปว่า provision ทั้งหมดคือ vision ทําไมคนทํางานเพื่อการหาเลี้ยงชีพเพื่อ provision ของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเบิร์นาอาททำไมหลายคนรวยมากมายแต่ไม่มีความสุขเพราะ provision ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าหากปลัสจาก vision หรือเหตุผลที่เราใช้ชีวิตอยู่การมี vision สำหรับชีวิตเราอยู่เพื่ออะไรอะไรคือก,การทรงเรียกสำหรับชีวิตเรามันจะนำเราไปสู่สิ่งต่อไปคือการจัดสรรสำหรับชีวิตจะมาจากพระเจ้า ปัญหาของคนจึงไม่ใช่ปัญหาขาดการจัดสรรของชีวิตแต่ปัญหาของคนคือขาดนิมิตที่แท้จริงและขาดความรู้ที่จําเป็นสำหรับการไปสู่นิมิตนั้นต่างหากผมเชื่อสิ่งเหล่านี้เสมอว่าถ้าคุณมีนิมิตและนิมิตนั้นเป็นของจริงจากพระเจ้าพระเจ้าจะให้การสนับสนุนกับคุณเสมอมีหลายสิ่งที่เป็นแผนงานในคริสจักรของเราหรือแผนงานในวงการคิสเตียนที่เราไปมีส่วนเกี่ยวข้องไปทํางานในพระวรกาย หลายอย่างที่เป็นความคิดที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราไม่มีเงินทุนในการทําสิ่งเหล่านั้นเรามีสิ่งแรกอย่างเดียวที่สุดก็คือดิมิตเท่านั้นเองว่าสิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์กับคริสเตียนในประเทศไทยและพอถึงเวลาเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกพูดออกไปถูกอธิษฐานออกไปในที่สุด Provision มาจากพระเจ้าตามทีหลังผมเลยไม่กลัวสิ่งที่ถ้าพระเจ้าเรียกให้เราทําถ้าเป็นวิชันจากพระเจ้าพระเจ้าจะให้การสนับสนุนเอเมไหมครับพระเจ้าจะจัดเตรียมส่วนส่วนที่คุณควรจะกังวลที่สุดไม่ใช่เรื่อง Provision แต่เป็นเรื่องวิชั่นว่าคุณจะใช้ชีวิตเพื่ออะไรต่างหากและถ้าคุณมีวิชั่นที่แท้จริงวิชั่นที่แท้จริงจะเป็นครูสอนคุณสำหรับการ p r o ไว d e สิ่งเหล่านั้นการจัดสรรสิ่งเหล่านั้นให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเรานั่นเองนิมิตจึงมาก่อนการกจัดเตรียมการขาดเงินไม่ใช่อุปสรรคต่อความสําเร็จแต่การขาดนิมิตหรือขาดความรู้ต่างหากที่เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จเกรกคิวได้บอกไว้แบบนั้นเพราะฉนั้นขอให้เราทุกคนที่นี่ส่วนใหญ่ที่นี่เป็นคนหนุ่มสาว แล้วหลายคนอาจจะเลยวัยหนุ่มสาวแต่หัวใจยังเป็นคนหนุ่มสาวอยู่อย่างน้อยเราก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อแบบนั้นขอให้เราเป็นคนที่มีนิมิตในการใช้ชีวิตด้วยกันดีไหมครับโลกนี้สังคมนี้มีคนที่กอบโกยเอยอะแล้วอยากให้โลกนี้สังคมนี้มีคนที่อยู่เพื่อคนอื่นมากขึ้นอย่างน้อยหนึ่งคนในวันนี้คือตัวเราเองไหมครับให้เรามีนิมิตในการใช้ชีวิตไปด้วยกันถ้าคุณมีนิมิตมีชีวิตที่อุทิศคนอื่นนะพระเจ้าจะเทพรมาทางช่องทางของคุณอีกมากมายนิตยสารฟอร์จูนของอเมริกาเนี่ย เขาสำรวจพวกเศรษฐีที่มีใจกว้างขวาง25อันดับต้นของอเมริกาว่า25คนที่เป็นมหาเศรษฐีที่มีใจกว้างขวางเป็นใครพบว่าส่วนใหญ่ในนั้นเป็นคนที่มีแบ็กกราวด์ทางศาสนาเขามีแบ็กกราวด์ทางศาสนาและมีใจ่งการให้และขอ้อเท็จจริงที่พบอย่างที่สองคือคนเหล่านั้นให้มาตั้งแต่เขายังไม่รวยเขาไม่ใช่รอรวยแล้วเขาค่อยให้แต่เขาให้ตั้งแต่เขายังไม่รวย แล้วเมื่อเขาสัตย์ซื่อที่จะให้แต่แต่เขายังไม่รวยพระเจ้าก็พร้อมที่จะให้เขารวยได้มากขึ้นเพื่อเขาจะให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมขอให้เราวันนี้เป็นผู้ที่อารักขาสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเอเมนไหมครับเมื่อมีเง,งินก้อนใหม่เข้ามาในคน,นคนหนึ่งคนคนหนึ่งคิดว่าจะใช้มันยังไงซื้ออะไรดีแต่คนคิดว่าจะทวีคูณสิ่งเหล่านี้ไปช่วยคนอื่นได้ยังไงสิ่งนี้นปนความแตกต่างของนิมิตของคนสองคนนี้ วันนี้อย่าให้เราไหลไปตามกระแสก,การบริโภคเราต้องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนยนู่นแล้วสุดท้ายเราก็ติดนี่ติดนี่มีนี่บัตรเครดิตมีนี่นู่นนี่นี้เต็มไปหมดคอนชีฟบล็พัมพีบ,บอกว่าคนที่เป็นลูกนี้ก็เป็นทาตของผู้ให้ยืมถ้าเรามีนี่ในชีวิตก็คือเราเอาตัวเองไปเป็นทาตและการใช้ชีวิตแบบนี้ทําให้เราไม่มีเสรีภาพที่จะทําสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทําบางคนพระเจ้าเรียกให้ไปรับใช้พระเจ้าบอกไม่ได้เราช่วงนี้ผมต้องต้องมีภาระ ผมต้องผ่อนนั่นผ่อนนี่ผ่อนนู่นนี่ผมก็ยังมีผมไม่สามารถจะขยับได้ตอนนี้ในที่สุดเราจะอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะเหตุผลเดียวก็คือเราไม่นี่เรากลายเป็นทาตมันยา้ายเราเป็นแบบนั้นเลยครับให้เราบริหารชีวิตอย่างไม่ประมาทและสุดท้ายผลในการให้คืออะไรจานเปรโรวพูด4ี่สิ่งผลในการให้ประการที่หนึ่งผลในการให้คือคนขัดสนจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อคุณได้ให้ออกไปคนที่ขัดสนเขาจะได้รับ ความช่วยเหลือโลกนี้ก็จะมีการแบ่งสันปันส่วนที่ดีขึ้นและสิ่งที่สองคือการขอบคุณพระเจ้าจะมีคนที่ได้รับที่ขอบคุณพระเจ้าสารรเสริญพระเจ้าอันที่สมคือการสารรเสริญพระเจ้าจะมีคนสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงเห็นชีวิตคืดเซียนแล้วพระเจ้ายิ่งใหญ่ในชื่อของเขาคุณนำน้ำมศการร้องเพลงให้คนน้ำมศการพระเจ้าเป็นการรับใช้แบบหนึ่งผมเทศนาให้คนน้ำมศการสารรเสริญพระเจ้าเป็นการรับใช้แบบหนึ่ง เราให้กับคนและคนสรรเสริญพระเจ้านั่นก็คือการรับใช้แบบหนึ่งการให้คือของประทานในการรับใช้พระเจ้าอย่างหนึ่งมันคือการรับใช้ที่ต้องใช้ความเชื่อเหมือนกับการเทศเหมือนกับการตั้งขึ้น่ักดิ์เหมือนกับการประกาศเหมือนกับการนำน้ำมศการเหมือนกับการอธิษฐานทุกอย่างการให้ก็ต้องใช้ความเชื่อและความไว,ว้วางใจและสิ่งที่สี่สุดท้ายคือผู้รับจะอธิษฐานเผื่อและระลึกถึงผู้ให้จามบโลได้พูดบอกว่าผู้รับก็จะอธิษฐานเผื่อเขาจะระลึกถึงเราด้วยใจขอบพระคุณ ดีไหมครับถ้ามีคนอธิษฐานเผื่อเราทุกๆวันและถ้ามีหลายๆคนล่ะครับมันคงจะยิ่งดีนะทําไมพระเจ้าวยพรผู้ที่ให้เพราะว่ามีคนอธิษฐานเผื่อเขาเยอะนั่นเองแล้วมันทําให้ชีวิตของเขาได้รับการเสริมสร้างทางจิตวิญญาณมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าสาหรับสิ่งที่สําคัญมากๆที่พระเ้ามาสอนพวกเราวันนี้ให้เราซื่อสัตย์กับพระเจ้าด้วยการสลรับสิ่งที่พระเยาวใส่มือเราเอ่ยไหมครับอย่าปล้นล,ลดพระเจ้าโอเคไหมครับนะครับ <laughs> อย่าปล้นลดพระเจ้าแล้วไล่พระเจ้าออไปนี่คือรถของเรา ขอให้รถพระเจ้าเป็นรถของพระเจ้าสิ่งที่เป็นของพระเจ้าให้เราอารักขามันอย่างดีวันนี้เราให้ด้วยความรักเราจะไม่ถวายทรัพย์เพียงเพราะว่าเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อํานวยพรดังขึ้นมาแบบตกกระไดพลอยจมและให้เราจัดเตรียมด้วยกันนะครับวันนี้อาจจะมีภาพปฏิบัติบางอย่างท่านไปแบ่งบัญชีของท่านแทนที่จะมีบัญชีธนาคารบัญชีเดียวเพื่บัญชีเงินเดือนใช้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่อยู่บัญชีเดียวลองแยกและแบ่งมันออกมาและจัดการมันตั้งแต่ต้นเดือนไม่ได้รอเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยจัดการ และสุดท้ายคความเชื่อและความหวังใจเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับนะบอกให้พี่น้องไข้ควรตอนนี้นะครับลองสงบใจสักครู่หนึ่งลองนึกด,ดูว่าพระเจ้ามาพูดอะไรกับเรามีอะไรที่เราต้องเชื่อฟังอะไรที่ต้องเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ ท่านถูกเราใจให้เปลี่ยนเรื่องอะไรให้เชื่อฟังเรื่องอะไรมันอาจจะเป็นทัศนคติบางอย่างหรือการกระทำแอคชั่นบางอย่างที่วันนี้จะต้องเกิดขึ้นและท่านไม่อยากผัดมันไปเป็นอาทิตย์หน้าเป็นสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้าแต่อยากเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านนึกออกแล้วนะครับ ว่าสิ่งนั้นคืออะไรถ้าท่านไม่อยากจะลืมมันยิบสมุดจดของท่านาสิ่งที่จะจดบันทึกของท่านออกมาและจดบันทึกสิ่งสิ่งนั้นที่ท่านอยากจะเปลี่ยนเป็นการเชื่อฟังเป็นภาพปฏิบัติลองจดมันไปลองเขียนลงไปท่านจะเปลี่ยนอะไรเป็นภาพปฏิบัติวันนี้ความรู้สึกดีๆ มาแล้วเดี๋ยวก็หายไปแต่การเปลี่ยนแบบแผนชีวิตจะยั่งยืนและจะอยู่กับเราในระยะยาวอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับถ้าสิ่งนั้นเข้ามาในใจถ้าแล้วท่านรู้แล้วว่าจะเปลี่ยนอะไรอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงด้วยกันขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าเมตตาอาราลูยาพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดช่วยเปลี่ยนแปลง ชีวิตของข้าพระองค์ในเรื่องเกี่ยวกับการให้วันนี้พระเจ้าอาจจะต้องการให้ข้าพระองค์มีความเชื่อมากขึ้นที่จะให้ออกไปที่จะไม่จํากัดพระเจ้าพระเจ้าอาจจะให้พี่น้องบางคนมีการบริหารการเงินที่ดีเพราะด้วยความเชื่อที่ปราศากการวางแผนการจัดเตรียมก็เป็นความเชื่อที่ไม่ครบถ้วนตามพระคัมภีร์ขอพระเจ้าไโปรดช่วย จะมีบางคนที่จะจัดการระบบการเงินของตัวเองใหม่จะมีบางคนที่จะสู้กับบาปความโลภซึ่งเป็นบาปหนึ่งที่ถูกสอนไว้ในบญญัติประการจะมีบางคนที่นี่อยากจะเปลี่ยนวิธีการบริโภควิธีการใช้ใจ่ายเงินของเขาใหม่พระเจ้าวันนี้ถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่ละคนที่นี่แล้วขอพระบิญญาณริุทิ์ได้โปดช่วยเหลือพวกเราด้วยอายาฮาเลลูยาฮาเลลูยายผมอยากให้เวลาพี่น้องหนึ่งนาทีนะครับ ลองพูดกับคน,นข้างๆหน่อยวันนี้ท่านอยากจะเปลี่ยนอะไรลองแชร์กับคน,นข้างๆหน่อยนะครับจับคู่กันแชร์ด้วยกันท่านอยากจะตอบสนองอะไรเป็นภาคปฏิบัติสักหนึ่งอย่างวันนี้สำหรับบางคนภาคปฏิบัติคือไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอา่านผมน้นใจเลยไปซื้อมาเลยนะครับนะมาอ่านเลยนะครับมีผลมากๆเลยนะสำหรับบางคนคือจะไป มีบัตรเครดิตหลายใบเราเรางงนะจะคุมให้ลดบัตรเครดิตลงเหลือใบเดียวใจสหลับบางคนการตอบสนองคือจะจ่ายนี้บัตรเครดิตเต็มจำนวนนะครับไม่จ่ายแค่ขั้นต่ําอะไรก็ตามแต่นะครับโอเคเราอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเราดีไหมนะเราจะไม่ยากจนเกินกว่าจะให้นะอนธิษฐานขอพระเจ้าวยพรคนที่เชื่อฟังพระเจ้าวันนี้ ให้ชีวิตเขาได้รับการอวยพรให้มีมเมล็ดพืชสลับจาวานต่อไปพระเจ้าขอปรองอวยพรเพื่อนพี่น้องครับปรองในวันนี้ขอพระเจ้าโปรดเมตตาที่เราจะสัตซื่อกับพระเจ้าและมีแรงจูงใจที่ถูกต้องในการติดตามพระเจ้ารับใช้พระเจ้าขอทรงสอนเราในเรื่องการบริหารเงินทองขอทรงสอนเราที่จะอดเปรี้ยวไว้กินหวานขอพระเจ้าได้โปรดให้เรารู้จักการรอคอย ไม่ติดอยู่ในพันธนาการของนิสินก้อนใหญ่ขอพระเจ้าโปรดเมตตาให้นิสัยในการใช้ใจ่ายเงินของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าให้เรามีใจใ่งการให้ออกไปเพื่อเราจะทวีคูณมเมล็ดพืชสำหรับการวานแก่ผู้คนต่อไปขอพระเจ้าให้การให้ของเราทําให้คนสรรเสริญพระเจ้าทําให้คนขอบคุณพระเจ้าทําให้พระนามพระเจ้าได้รับการยกชูขึ้นแล้วขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมน ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริษจ,จักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ